ส่วนที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้มีการเปิดตลาดเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะจังหวัดปัตตานีค่ะเปิดตลาดอาหารพื้นบ้านของดีปัตตานีกระตุ้นเศรษฐกิจชาวบ้านมีรายได้ขณะที่ประชาชนนะคะก็แห่จับจ่ายกันอย่างคึกคักหลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มที่จะคลี่คลายค่ะที่บริเวณหลังสวนสมเด็จอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะนายศิรภพดวงสอดศรีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เป็นประธานในการเปิดงานนะคะชื่องานว่า The Sound of Illumination ค่ะตลาดที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอาหารพื้นถิ่นปัตตานีโดยมีนายสุชาติชายมันท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีรวมไปถึงองค์กรหน่วยงานต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะสำหรับภายในงานค่ะมีกิจกรรมต่างๆและลานจำหน่ายสินค้าตลาดสินค้าพื้นบ้านท้องถิ่นของดีจากชุมชนในอำเภอเมืองปัตตานีมีสินค้าโอท็อปมากมายมีการจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมและแสดงดนตรีพื้นบ้านชายแดนใต้โดยจัดกิจกรรมครั้งนี้นะคะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในจังหวัดปัตตานีทำให้คนในชุมชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและแก้ไขปัญหารวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ค่ะ